คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone. ท่านรองครับพอดีอยากทราบในเรื่องนี้ครับกรณีที่ถูกบังคับให้กระทำโดยไม่ได้สมัครใจในเรื่องของเพศนะครับก็คือพอดีอามได้อยู่หอครับแล้วก็มีน้องผู้ชายห้องข้างๆนึงซึ่งเขาน้องเป็นเด็กมัธยมต้นเลยครับแล้วทีเนี้ยเหมือนมีพี่ข้างๆห้องเขาหลอกลวงน้องไปกระทำอนาจารแล้วก็ได้มีการถ่ายคลิปไว้แล้วทีนี้น้องเขาก็ได้มาปรับทุกข์กับอามในเรื่องนี้แหละครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่ผู้ชายที่หลอกน้องเขาไปได้นำโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านขายโทรศัพท์ครับแล้วเผอิญเจ้าของร้านเขาก็เป็นในกลุ่มของพวก LGBTQ ครับชายรักชายเขาก็เลยติดต่อมาทางพี่คนที่หลอกลวงน้องไปทำอนาจารนะครับว่ามีคลิปไหมพอที่จะทำคลิปให้เขาได้อีกไหมเขาจะติดต่อซื้อคลิปอะครับประเด็นนี้ใครมีความผิดบ้างครับท่านรองก็สำหรับในประเด็นนี้ครับก็ต้องแยกกันก่อนครับว่าตอนแรกเลยครับตัวน้องมัธยมที่มาปรึกษาน้องอาร์มอะครับครับถูกผู้ชายที่อยู่หอเดียวกันล่อลวงไปก่อนจนเกิดการถ่ายคลิปนะครับตัวเนี้ยคลิปถูกผลิตและแต่อยู่ในความครอบครองของมือถือของพี่ที่หลอกน้องมัธยมใช่ความผิดก็เกิดตรงที่พี่ผู้ชายที่หลอกน้องมัธยมนี่ก่อนในข้อหาครอบครองสื่อลามกเหล็กตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทีเนี้ยพอโทรศัพท์เนี่ยเอาไปซ่อมเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์เห็นคลิปแล้วครับเจ้าของร้านโทรศัพท์เป็นพยานคนหนึ่งที่รู้ว่าพี่คนเนี้ยมีสื่อลามกเหล็กอยู่ในโทรศัพท์แต่ต่อมาเนี่ยเจ้าของร้านโทรศัพท์มาติดต่อกับพี่คนที่หลอกน้องมัธยมเพื่อให้ผลิตสื่อและจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหาประโยชน์นะครับเจ้าของร้านโทรศัพท์ถ้าสมมุติสื่อมันผลิตเสร็จแล้วมีการปล่อยออกไปเพื่อได้เงินแล้วเนี่ยเจ้าของร้านโทรศัพท์ผิดข้อหาแสวงหาผลประโยชน์จากการผลิตสื่อลามกเนี่ยครับเป็นตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แยกกัน2อันนะครับครับครับคนที่เป็นพี่ก็ถูกใช้ไงอันนั้นเป็นตัวการแต่เป็นผู้ใช้ให้ผลิตแต่ถ้ามาดูที่ผลประโยชน์ก็เป็นร่วมกันเลยทีนี้กลายเป็นพี่คนที่อยู่หอเนี่ยโดน2อย่างเลยโดนทั้งประมวลกฎหมายอาญากับพรบค้ามนุษย์แต่ส่วนของเจ้าของโทรศัพท์โดนแค่ข้อหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับครับแล้วในกรณีนี้น้องเขาต้องทำยังไงต่อครับหรือว่ามีวิธีที่อาร์มจะช่วยน้องเขาได้ไหมครับก็มี2อย่างครับก็ผู้เสียหายโดยธรรมก็คือผู้ปกครองครับนะน้องอาร์มเนี่ยติดต่อบอกผู้ปกครองก็ได้แต่ควรระวังนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ปกครองรู้ถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมของบุตรหลานตัวเองขนาดไหนแต่สิ่งที่ถ้าเราเล่าไปแล้วเกิดผลลบกับเด็กก็ไม่ควรครับแต่เด็กเองครับสามารถให้น้องอาร์มพาไปแจ้งความที่โรงพักที่อยู่ที่รับผิดชอบหอที่อยู่ได้ทางตำรวจก็จะรับดำเนินคดีถ้าตำรวจต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มก็จะประสานมาที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์อีกทีนึงครับอัมขอสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของโรงพักที่จะไปแจ้งครับก็คือจะไปแจ้งที่โรงพักที่หออยู่ใช่ใช่ครับที่บริเวณใกล้เคียงได้หมดเลยใช่ไหมครับหรือว่าใกล้เคียงไม่ได้ครับต้องใช้ว่าหอมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่โรงพักนี้รับผิดชอบอย่างสมมติเช่นมอรุจิบดิษฐ์ในบริเวณของมอรุกิมันดีครับก็ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเนี่ยครับแต่ข้ามไปแจ้งที่สถานีตำรวจนครบาลหลัก2ทุก2ห้องไม่ได้ครับขอบคุณครับท่านรอง This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.